คำสั่งนี้นะครับเป็นได้ทั้งในรูปแบบว่าให้เรือดำน้ำทั้ง4ี่ลำนะครับยิงอาวุธนิวเคลียร์ไปที่ศัตรูของอังกฤษหรืออาจจะเป็นคำสั่งที่ว่าไม่ต้องมีการตอบโต้อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าทำสงครามนิวเคลียร์กันไปมานั้นประชาชนก็จะเสียชีวิตกันเพิ่มอีกเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับ อังกฤษนะครับได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับเซอร์เคียสตัมเมอร์นั้นเข้ามารับตําแหน่งแทนลิชชูแนคนะครับซึ่งลาออกจากตําแหน่งไปหลังจากพ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับพรรคแรงงานอย่างถล่มทลายการเข้ามารับตําแหน่งใหม่นะครับของนายกรัฐมนตรีนั้นเพื่อนๆคิดว่างานแรกที่นายกจะทําคืออะไรครับเป็นการเรียกประชุมคอรมอเป็นการเขียนนโยบายนะครับหรือว่าเป็นการถแถลงงานต่อรัฐสภาหรือว่าอะไรนะครับ แต่นายกของอังกฤษนั้นมีข้อกําหนดเลยนะครับว่าสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งก็คือการนั่งลงที่โต๊ะทางานแล้วก็เขียนจดหมายด้วยลายมือ4ฉบับด้วยกันจดหมายนี้นะครับเรียกว่า the letter of R&R e t เป็นจดหมายที่จะถูกปิดผนึกนะครับแล้วก็ส่งไปที่เรือ ดำน้ำซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ของอังกฤษนะครับเป็นเรือดำน้ำชั้นแวนการ์ดแล้วก็ติดตั้งขีปนาวุธไทเดนซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับซึ่งสามารถยิงไปได้หลายพันกิโลเมตรสิ่งที่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษเขียนนะครับแล้วก็เป็นคำสั่งนั้นจะส่งตรงไปให้กับผู้บัญชาการเรือดำน้ำทั้ง4ี่ลซึ่งจะเปิดออกก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยอย่างรุนแรงขึ้นนะครับในเกาะอังกฤษก็หมายความว่า เกาะอังกฤษนั้นถูกโจมตีด้วยนิวเคลียร์เช่นกันแล้วทําให้คณะรัฐมนตรีรวมทั้งตัวนายกรัฐมนตรีนั้นเสียชีวิตก็เรียกได้ว่าเป็นการเตรียมการเตรียมคําสั่งไว้สําหรับกรณีเกิดเหตุการณ์เลวร้ายนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนั้นจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งที่อยู่ในจดหมายนี้นะครับจดหมายนั้นก็จะถูกเปิดออกแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้คําสั่งนี้นะครับเป็นได้ทั้งในรูปแบบว่า ให้เรือดำน้ำทั้ง4ี่ลำนะครับยิงอาวุธนิวเคลียร์ไปที่ศัตรูของอังกฤษหรืออาจจะเป็นคําสั่งที่ว่าไม่ต้องมีการตอบโต้อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าทําสงครามนิวเคลียร์กันไปมานั้นประชาชนก็จะเสียชีวิตกันเพิ่มอีกเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับก็คําสั่งนี้นะครับก็จะไม่มีใครรู้นะครับว่านายกคนใหม่ของอังกฤษแต่ละคนนั้นมีคําสั่งอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อ สิ้นสุดสมัยของนายกคนนั้นนะครับจดหมายปิดผนึกฉบับนี้ก็จะถูกทําลายไปก็จะเป็นความลับไปตลอดการกฎหมายอันนี้เป็นกฎหมายเก่าแก่นะครับคืออังกฤษนั้นมีการบัญญัติไว้ในจดหมายนี้นะครับว่าจะต้องมีการเขียนขึ้นนะครับตั้งแต่สมัยที่รอยต่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอังกฤษก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามขนาดใหญ่นะครับหลายระลอกด้วยกันก็จึงต้องมีคําสั่งที่ เขียนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็น LineO f c o m m a n d ให้กับผู้บัญชาการทางทางทหารนะั้นสามารถที่จะตัดสินใจได้แม้ว่าไม่มีผู้นำของประเทศอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่หยิบมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับจดหมายคำสั่งสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งหยิบเอาเรื่องราวจากอังกฤษนั้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็ลองแสดงความคิดเห็นไว้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องข่าวช n n e l ของเราด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองหาข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ